สวัสดีค่ะอุดมวัน DIY คลิปนี้สอนทำชมพู่มีก้นเป็นบุ๋มๆแบบนี้นะคะกดลงไปได้ก็จะใช้เป็นใบสำเร็จรูปแข็งๆหน่อยนะคะเล็กๆมีรูให้เลยไว้ใส่ตอนหลังหลังจากทำชมพู่เสร็จแล้วลูกชมพู่เสร็จแล้วใช้ดินสีเขียวความยาว7นิ้วค่ะตัดแล้วก็มาขมวดปมไปแบบนี้แล้วก็จะมีเข็มโครเชต์ใช้เบอร์7นะคะขนาด 0.95 มิลส่วนดิ้นนี้ใช้ขนาด1มิลค่ะมีเหรียญมีกรรไกรนะคะสก็อตเทปริบบิ้นตัดความยาว28นิ้ว4เส้นทำปลายลูกศรแบบนี้ทั้ง2ด้านพับครึ่งค่ะเส้นแรกตั้งเส้นที่2คล้องเส้นที่3คล้องจากด้านล่างเส้นที่4คล้องเข้าห่วงด้านซ้ายปลายริบบิ้นด้านบนเอาเข้าห่วงนี่ค่ะได้ฐาน4ได้ฐาน4แล้วเอาก้านที่เราทำไว้นะคะดิ้นสีเขียวสอดลงไปแล้วก็ดึงพลิกกลับด้านแหวกเพื่อติดสก็อตเทปนะคะติดให้แน่นนิดนึงเดี๋ยวเวลาดึงเวลาตอนใส่ใบมันจะหลุดติดสัก2ชั้นก็ได้ค่ะแล้วก็พลิกกลับคืนมาทำฐาน8กันพาดทะแยงขึ้นค่ะด้านล่างทะแยงขึ้นด้านบนทะแยงลงบนซ้ายทะแยงลงพร้อมกับสอดล็อกริบบิ้นบีบๆให้แน่นเลยได้ฐาน8แล้วหยิบขึ้นมา5เส้นค่ะ1 2พาดกันไป3 4แล้วก็5ในทรงนี้ใช้มือซ้ายประคองไว้ค่ะนิ้วชี้กับนิ้วโป้งหยิบไว้ด้านบน5มีด้านล่าง3นะคะเส้นขวาแรกปล่อยลงหยิบเส้นด้านล่างขึ้นมาแทนก็เรียงเส้นไปนะคะปล่อยลงหยิบขึ้นปล่อยลงเส้นสุดท้ายละหยิบขึ้นด้านบนมี5เส้นทรงเดิมด้านล่างมี3เส้นค่ะมาดูด้านหลังด้านหลังเราจะเอาริบบิ้นเข้าห่วงพวกนี้ขยับออกมาหน่อยนะคะจะได้สอดเข้าไปง่ายๆหลังจากขยับแล้วเรากดนิ้วชี้ซ้ายลงไปนิดนึงให้มันอยู่ที่เดิมหลังจากเราขยับนะคะจะได้ไม่คืนตัวกลับมา5เส้นนี้นะคะขวาแรกปล่อยลงก่อนเส้นที่2เข้าห่วงแรกออกห่วงแรกนะคะออมคั่วมาเข้าห่วงแรกออกห่วงแรกเส้นที่3ค่ะเข้าห่วงแรกออกห่วง2สอดลอดไปเลยเส้นที่4เข้าห่วงแรกผ่านห่วง2ออกห่วง3สอดลอดเบี่ยงอ้อมไปเส้นสุดท้ายเข้าห่วงแรกผ่านห่วง2ผ่านห่วง3ออกห่วง4สอดลอดไปค่ะจากนั้นเราก็ดึง
ปลายริบบิ้นทั้ง8เข้ามาหลวมๆนิดหน่อยใส่เหรียญเข้าไปก่อนใส่เหรียญได้แล้วทีนี้ดึงให้กระชับเลยขั้นตอนนี้เราต้องดึงให้มันแน่นหน่อยเพราะว่าจะมีผลตอนที่เรากดตรงก้นชมพู่จะได้บุ๋มลงไปแล้วก็ไม่เด้งคืนตัวกลับมาค่ะกระชับดีแล้วพลิกกลับด้านพลิกกลับด้านนะคะเราจะทำการหยิบขึ้นมา4เส้นเมื่อกี้หยิบ5ตอนนี้หยิบ4นะคะรอบที่2เส้นแรกเส้นที่2พาดเส้นที่3พาดเส้นที่4พาดไปมือซ้ายประคองเหมือนเดิมนะคะนิ้วชี้นิ้วโป้งหนีบนิ้วนางนิ้วก้อยรองตรงนี้ข้างล่างมี4เส้นค่ะแล้วก็ขวาแรกเราปล่อยลงหยิบด้านล่างขึ้นมาแทนก็ปล่อยลงหยิบขึ้นมาแทนนะคะขยับปล่อยลงหยิบขึ้นปล่อยลงก็หยิบขึ้นด้านบนมี4เหมือนเดิมด้านล่างก็มี4ทีนี้พลิกมาด้านหลังเราขยับริบบิ้นออกมาจะสอดเข้าห่วงตรงนี้หยิบออกมา3เส้นพอดึงออกมาแล้วนะคะใช้นิ้วชี้กดลงไปนิดนึงเบาๆเพื่อให้ริบบิ้นมันอยู่ตัวนะคะจะได้สอดง่ายๆจากนั้น4เส้นบนเส้นแรกปล่อยก่อนเส้นที่2เข้าห่วงแรกออกห่วงแรกเส้นที่3เข้าห่วงแรกออกห่วง2สุดท้ายค่ะเข้าห่วงแรกผ่านห่วง2ออกห่วง3สอดลอดเบี่ยงไปแล้วก็ดึงริบบิ้นก็จะออกมาทุกช่องค่ะจากนั้นเราก็ดึงให้กระชับเลยขั้นตอนนี้ค่อยๆดึงนะคะแล้วก็ให้กระชับเหมือนกันมันจะมีผลตอนเรากดให้มันบุ๋มตรงนี้ค่ะนะคะริบบิ้นมันจะบิดนะคะเราก็ขยับให้มันตรงแนวกระชับดีแล้วพลิกกลับด้านกันค่ะพลิกกลับด้านจะทำบนส่งด้านบนแล้วนะคะแล้วก็หยิบขึ้นมา1เส้นตรงหน้าเราอ้อมดิ้นก้านสีเขียวนี้ไปนะคะแล้วก็วนมาสอดเข้าช่องตัวเองนี่เลยอย่าลืมวนอ้อมก้านไปนะคะสอดปล่อยไว้หลวมๆเส้นที่2ตามมาเลยเส้นที่2เราก็เรียงช่องนะคะขยับอันนี้ช่องแรกก็ขยับมาสอดช่อง2วนอ้อมช่อง2สอดไปหลวมๆเส้นที่3เส้นที่4ค่ะแหวกๆแล้วก็สอดขั้นตอนนี้นะคะถ้าเราชำนาญแล้วเราตัดริบบิ้นให้สั้นลงได้หรือสัก27นิ้วหรือ
26นิ้วครึ่งได้นะคะคอยดูช่องริบบิ้นให้ออกเรียงกันนะคะเส้นที่8ละเช็คริบบิ้นก่อนมีเส้นที่8นะคะพอออกมาครบแล้วเราก็ดึงจากเส้นที่1เรียงไปค่อยๆดึงนะคะนี่ก็วนอีกรอบหนึ่งค่อยๆดึงใจเย็นๆดึงทีละนิดละนิดนะคะจนมันแน่นนะคะถ้าดึงกระชับดีแล้วมันจะดึงไม่ออกจะแน่นละทีนี้ก็พลิกกลับด้านเก็บริบบิ้นค่ะหยิบขึ้นมา1เส้นนับ1 2 3แล้วก็2ครบ8เส้นนะคะแล้วก็ริบบิ้นที่เหลือตัดทิ้งเลยได้แล้วนะคะกดนี่ค่ะถ้าเราดึงกระชับดีมันก็จะกดปุ่มลงไปเลยนะคะแล้วก็ตั้งได้สวยงามทีนี้ใส่ใบใส่ใบก็เอาใบสำเร็จรูปมาเข็มโคเชเจาะเข้าไปมันจะมีรูให้นะคะจะเล็กนิดนึงแล้วก็ใช้เข็มโคเชดันนิดนึงแล้วก็หยิบขึ้นมาเกี่ยวได้แล้วค่ะชมพู่